New Honda City Model Year 2023ด้านหลังมีการเปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็ด้านหน้าดูซิว่ามีเปลี่ยนอะไรบ้าง Honda Sensing ถูกรุ่นย่อยแล้วแต่เหมือนเขาจะเน้นทำตลาดแค่ SUV จริงมีการปรับในส่วนตรงเนี้ยถ้าดูตรงมุมแบบว่ากรุภายในเขามีการเพิ่มเติมหรือยังครับมองในมุมผมถ้ามองผ่านๆเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าตัว Model Year 2023รู้สึกว่ามันมี layout ใหม่ interface มันมีการปรับสิ่งที่จะบอกได้ว่าคันเนี่ยโชว์ได้ว่ามันมีความใหม่คืออะไรทำไมให้ไม่ครบอ่ะจริงๆ Honda คือให้ Sensing มาสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาในส่วนของ City EHEV ครั้งนี้ด้านหลังได้ disc brake เรียบร้อยแล้วก็ลายคาร์บอนแล้วก็มีการปรับพวงมาลัยนะคุณผู้ชมลักษณะเดิมส่วนสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาที่บอกเนาะเฉพาะ EHEV ไฟเหลียวรู้สึกว่ามันมีความคมขึ้นนะผมไม่แน่ใจก็มีหลายอย่างที่ตี้แม้ว่าจะเป็น Turbo S ไม่มีเพิ่มมาให้แค่รุ่นนี้แล้วตัว Turbo ไม่มีนะครับเหมือนเดิมเลยนะ Honda คือชูแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องวิบีผู้ชมวันนี้นะฮะเราอยู่กันนี่เลย New Honda City นะฮะเขาเรียกว่าเป็นการปรับครั้งล่าสุดละกันนะฮะโมเดลเยียร์2023นะฮะเดี๋ยววันนี้โคกิพีจะพาชมกันเลยว่าเจ้า New Honda City โมเดลเยียร์2023เนี่ยทั้งตัว Turbo RS แล้วก็ตัว EHEV RS เนี่ยนะฮะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็มีความคุ้มค่าขนาดไหนนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหน่อยนี่ด้านหลังมีการเปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็ด้านหน้าดูซิว่ามีเปลี่ยนอะไรบ้างนี่นะฮะนี่คือตัวด้านหน้านะฮะของ New Honda City Turbo RS นะฮะบอกก่อนผู้ชมว่าเขามีการปรับอาจจะดูไม่เยอะนะแต่ผมว่ามันก็เพิ่มเติมความสดใหม่แล้วก็ความคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองนะก่อนมาชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องวิปีด้วยนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Raw Essence กาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูป Raw Essence ผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Lord Essenso สัมผัส2รสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR Nano เทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปดูรีวิวรถคันนะครับ New Honda City Turbo RS Model Year 2023กันเลยครับนี่ผู้ชมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายๆคนเนี่ยนะฮะน่าจะชื่นชอบกันแล้วก็น่าจะหลายๆบ้านเนี่ยมีเป็นเจ้าของกันนะครับนี่คือตัว New Honda City นะฮะตัว Turbo RS ที่เป็นการปรับครั้งล่าสุดเลยก็คือ Model Year 2023นั่นเองนะครับบอกก่อนผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับครั้งนี้เนี่ยถ้าพูดในเรื่องของวิศวกรรมนะฮะทั้งเรื่องเครื่องทั้งเรื่องช่วงล่างเนี่ยไม่ได้มีการปรับอะไรนะเนี่ยยังคงกำลังแรงม้าแรงบิดเท่าเดิม122แรงม้า173นิวตันเมตรยังเป็นเครื่องเบนซิน 1.0 ลิตรเทอร์โบเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ขอติดไว้ก่อนนะครับยังผมยังไม่การันตี 100% ว่าเขามีการปรับจูนช่วงล่างอะไรใหม่หรือเปล่าแต่เรื่องของในแง่ของสเปคเนี่ยเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมและมีอะไรเปลี่ยนจากเดิมบ้างนะครับผมบอกก่อนนะถ้าเกิดดูถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะแต่ในเรื่องของความคุ้มค่าผมว่าเอ้ยมันดีกว่าเดิมนิดนึงนะฮะพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าสมัยก่อนตัวซิตี้นะฮะเขาจะไม่มีเรื่องของไฟหน้าเปิดปิดออโต้อะไรเงี้ยครั้งนี้นะฮะได้รับฟีดแบ็กมาได้ถูกเพิ่มเติมมาเรียบร้อยแล้วด้านหน้านะฮะรุ่นนี้มีการปรับใหม่นี่ไฟหน้านี่มีลักษณะคล้ายๆเดิมใช่ไหมแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยปรับปัมเปอร์ด้านหน้าปรับนะครับก็ดูมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็ดูหน้ามันยื่นออกมานิดนึงนะครับนี่คือตัว RS นะบอกก่อนว่าเปลี่ยนทั้งหมดทั้งตัวเทอร์โบและตัว EHEV และที่สำคัญเขามีตัวรุ่นย่อยเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับก็คือตัว EHEV SV นี่เรียกได้ว่าอาจจะสำหรับตอบโจทย์คนที่อยากได้ออปชันที่มันแน่นมากขึ้นแต่เรื่องรูปลักษณ์การดีไซน์เนี่ยก็อาจจะไม่แบบไม่ได้ดุเท่าตัว EHEV RS นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบเน้นการใช้งานแต่ได้คุมพลัง EHEV นั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของการปรับเปลี่ยนผมพูดรวมตรงนี้เลยดีกว่านะครับสำหรับตัว New Honda City Model Year 2023คันนี้ผู้ชมนะในส่วนของการปรับเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมไล่ลิสต์ให้ฟังเลยอย่างแรกนะฮะตอนนี้ตัวเทอร์โบคุณจะได้ Honda Sensing ทุกรุ่นย่อยแล้วแต่บอกไว้ก่อนผู้ชมว่า Honda Sensing ทุกรุ่นย่อยจริงแต่ถ้าเป็นตัวระบบนะฮะ Adaptive Cruise Control นะ With Low Speed จะมีเฉพาะ
EHEV SV และ EHEV RS เท่านั้นถ้าเป็นเทอร์โบรุ่นอื่นๆหรือว่าจะเป็น RS เนี่ยไม่มีนะครับแต่ในแง่ของความเป็นเซนซิ่งเนี่ยอื่นๆมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ CMBS แจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมชะลอเบรกเลนคีปปิ้งกล้องมองหลังปรับ3มุมนะฮะแล้วก็เรื่องของ Honda Lane Watch เรื่องอะไรเงี้ยนะครับเขามีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่นะคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยคือ Honda นะถ้าเกิดให้มาให้ครบทุกรุ่นเนี่ยก็จบแล้วใช่ไหมอันเนี้ยให้มาแค่ EHEV SV และ RS อันนี้คือในส่วนของตัว Low Speed นะแต่ที่เหลือก็คือได้มา Adaptive Cruise Control แต่ก็ไม่ Stop and Go พูดงั้นเถอะนะครับได้เฉพาะตัวเครื่องไฮบริดนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้าบัมเปอร์หน้านะฮะด้านท้ายมีตัว Spoiler Ducktail ที่ยาวขึ้นนะครับรวมไปถึงระบบปัดน้ำฝนนะฮะเป็นแบบหน่วงเวลาอัตโนมัติมาเรียบร้อยแต่EHEV RS เท่านั้นนี่อย่างที่บอกว่าเหมือนเขาจะเน้นทำตลาดแค่ EHEV จริงป่ะนะแล้วก็ในส่วนของเพิ่มช่องนะฮะช่องเก็บของสำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่มันอยู่ด้านหลังของบอร์ดเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะแล้วก็จอสัมผัส8นิ้ว Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับซึ่งอันนี้มีทุกรุ่นยกเว้นตัวเริ่มต้นและในส่วนของช่อง USB ตอนหน้ามีมาให้เหมือนเดิมเครื่องเกียร์ช่วงล่างอะไรเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูเจาะลึกกันดีกว่าว่าการดีไซน์ก็เป็นไงนี่ฝากระโปรงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรปรับจากตัวเดิมนะฮะแล้วก็ตัวชุดคมไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูคิ้วตรงนี้จะเป็นสี cross back ดำๆเงาๆแบบนี้แล้วก็ด้านล่างมีการปรับในส่วนตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้มันดูโฉบเฉี่ยวดูสดใหม่มากขึ้นนะครับอินเทคตรงเนี้ยเป็นช่องดักอากาศมีการปรับกระจังหน้าใหม่โลโก้ IS เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะโลโก้อันนี้เพราะเขาไม่ใช่ตัว SUV เป็น H mark สีปกติถ้าเป็น EHEV จะมีขอบสีฟ้านะครับไฟหน้าเป็น LED แบบนี้ในส่วนของตัว RS ด้านล่างชิ้นตรงนี้คือมีการดีไซน์ใหม่ถ้าดูตรงมุมแบบด้านบนเนี่ยมันจะยื่นออกมาสิ่งตรงนี้คือสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนะกรอไฟตัดหมอกเป็นพลาสติกสีดำด้านแบบนี้ด้านล่างนี้ยื่นออกมาส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นพลาสติกทำลวดลายแบบคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวอินเทคด้านล่างตรงนี้นะฮะเป็นช่องดักอากาศโดยรวมผมว่ามันก็เอาจริงมันดูเปลี่ยนไม่เยอะนะครับแต่สิ่งที่ได้คือเซนซิ่งในตัวเทอร์โบให้มาแล้วด้วยแล้วก็ระบบไฟหน้าออโต้แล้วก็ระบบบัตรน้ำฝนออโต้แต่น้ำฝนออโต้เนี่ยมีแค่ EHEV นี่คือด้านหน้าโดยรวมนะครับผู้ชมที่เห็นเหมือนกันไหมว่ามันดูเปลี่ยนไม่เยอะมากนะในส่วนของล้ออ่ะรุ่นนี้ตัวเทอร์โบ RS นะฮะจะได้ล้อ R16 ก็จะเป็นแบบรมดำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่ากรุภายในเขามีการเพิ่มเติมหรือยังนะครับอ่ะด้านหน้าเหมือนเดิมนะเป็นพลาสติกเงาๆแบบนี้แล้วก็ด้านบนคือมองในมุมเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับตรงนี้มีกล้องไวเกิลคาเมล่ามาให้นะฮะฝาครอบจมูกข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็กรอบตรงเนี้ยก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมือจับเปิดประตูสีเดียวกันนะฮะเป็นคีย์เลสล็อกรถปลดล็อกได้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีชุดแต่งที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาด้านหลังกันหน่อยดิด้านหลังตัวล้อนะครับยังได้ดรัมเบรกด้านหลังเหมือนเดิมยังไม่ใช่ดิสเบรกแล้วก็ตัวกรุยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมมานะยังโลนเหมือนเดิมอันนี้เราเคยรีวิวเจาะลึกกันไปแล้วนะครับในส่วนของตัว Honda City นะครับครั้งนี้ก็ยังไม่ได้เพิ่มนะเนี่ยด้านหลังเป็นตัวพลาสติกสีดำเงาใช่ไหมตรงเนี้ยเหมือนเดิมเลยนะครับยังล้นๆเหมือนเดิมจริงๆน่าจะใส่มาให้เนาะไหนๆก็มีการปรับทั้งทีแหละเสากระชักฟินสีดำกระจกหลังมีตัวไล่ฝ้าแล้วก็มีไฟเบรกด้วยที่3สิ่งที่เพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือตัวสปอยเลอร์ตรงเนี้ยมันยาวขึ้นแล้วก็โลโก้ RS ผมรู้สึกว่ามันมีความเรซซิ่งขึ้นมันเป็นสีแดงที่แดงสดกว่าเดิมนะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายเป็น L shape เหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับดีเทลนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีการปรับอะไรปรับเรื่องสปอยเลอร์ปรับเรื่องบัมเปอร์ด้านล่างที่มันดูสปอร์ตมากขึ้นมันมีความยืดมากขึ้นแต่วัสดุคือพลาสติกทำลวดลายคาร์บอนเหมือนเดิมนี่คือด้านหลังตรงเอาจริงคุณผู้ชมครับมองในมุมผมถ้ามองผ่านๆเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าตัวโมเดลเยียร์2023ไปยันไม่เยอะนะครับเรานึกว่าเอา Honda City ไปแต่งชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่นี่คือตัวโมเดลเยียร์2023เค้าโอเคเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าเปิดประตูออกมาผู้ชมนะครับสิ่งแรกเลยโอ้โหนี่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับยกเว้นตัวแดชบอร์ดที่มีการตกแต่งสีแดงเข้ามานะครับแผงประตูพลาสติกรูปแบบนี้มือฮะมือจับเป็นสีเงินทุกตรงนี้นะฮะเป็นหนังสติชชิ่งแดงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกระจกลงออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็เบาะนะฮะเป็นสีดำสติชชิ่งแดงทรงเดิมปรับมือแป้นเบรกแป้นคันเร่งที่เปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงพวงมาลัยนะฮะสติชชิ่งแดงเหมือนเดิมเป็น3ก้านทรงสปอร์ตแล้วก็ตรงแดชบอร์ดตรงกลางเนี่ยอ่ะดูซิแดชบอร์ดตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยจอ8นิ้ว Apple CarPlay Android Auto ไร้สายมาแล้วก็ขอบเนี่ยเป็นสีแดงระบบแอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะออโต้โซนเดียวด้านล่างตรงนี้ USB A 2ตำแหน่ง Power Outlet ที่วางของชันเกียร์เหมือนเดิมนะครับอ่ะเบรกมือปกติเหมือนเดิมที่เท้าแขนมีมานะฮะจอเขาบอกว่าเป็น Advanced Touch
รู้สึกว่ามันมีเลเยอร์ใหม่อ่ะอินเทอร์เฟซมันมีการปรับใหม่แล้วเขาบอกว่ามันลื่นขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตไปลองใช้อีกทีนึงเพราะว่าเนี่ยรีบมาถ่ายชมกันกระจกหลังตัดแสงออโต้ไม่มีนะฮะด้านในเนี่ยจะเป็นห้องโดยสารสีดำเป็นหลักเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆนะคือจอมีการปรับเลเยอร์ใหม่แล้วก็ขอบด้านล่างสีแดงนะครับส่วนด้านหลังก็เบาะหลังที่เท้าแขนแบบนี้เลยมีที่วางก้งวางแก้วเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะบอกได้ว่าคันเนี่ยโชว์ได้ว่ามันมีความใหม่คืออะไรก็คือเขาให้ตัวเซนซิ่งมาแล้วในส่วนของตัวเทอร์โบเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ eHEV เท่านั้นเองนะครับนี่คือตัวเทอร์โบนะก็เติมได้นะครับถึง E20 E85 เติมไม่ได้นะเหมือนเดิมฝาถังอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเปิดฝากระโปรงออกมานะครับมีนี่ฉนวนกันความร้อนมาให้แล้วก็เครื่องเขาไม่ได้มีการปรับจูนใหม่122แรงม้า173นิวตันเมตรเกียร์ CVT แล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยแม็กกาซินสตาร์ทด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสไปลองขับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะว่าเขามีการปรับจูนอะไรใหม่หรือเปล่าแต่ในแง่ของสเปคเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเนาะซึ่งมันเป็นเครื่องที่มาจากโรงงานที่ค่อนข้างทรงพลังอยู่นะแต่ปัจจุบันตอนนี้ผมเห็นฟีดแบคหลายๆเจ้าคนที่ใช้ไปก็เริ่มแบบมีการเคลมเรื่องของเทอร์โบและก็ราคาเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างสูงกว่ารถที่เป็นแบบเบนซินปกติทั่วไปแต่เราจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ไงนะได้มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะแอร์แบ็กมีมาให้6ลูกนะฮะ ABS EBD traction ครบอยู่แล้วแล้วก็เซนซิ่งนะที่ให้มาที่บอกเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้าอันนี้เพิ่มเติมมานะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติอันนี้จะมีแค่ eHEV แล้วก็ในส่วนของเซนซิ่งที่ให้มา CMBS แจ้งเตือนการชนด้านหน้าเลนคีปปิ้งออกนอกเลนแจ้งเตือนดึงกลับ Adaptive Cruise Control แต่ไม่ Stop and Go ถ้ามีวิทโลสปีดจะมีเฉพาะตัว eHEV เท่านั้นเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยอย่างที่บอกทำไมให้ไม่ครบอ่ะจริงๆ Honda คือให้เซนซิ่งมาถ้าได้ครบมามันจบแล้วใช่มั้ยอันเนี้ยเทอร์โบยังไม่ได้แต่ถือว่ามันเริ่มมีให้เซนซิ่งมาแล้วก็ต้องลองดูนะเพราะในตลาดตอนนี้ถ้าเป็น Yaris Active เนี่ยออปชันแน่นมากใช่ไหมกล้องรอบคันยังมีเลย Almera นะฮะกล้องรอบคันก็มีใช่ไหมแต่คันนี้ยังไม่มีนะแต่ได้เซนซิ่งเพิ่มเติมเข้ามาและเป็นเซนซิ่งไม่ครบด้วยแต่สิ่งที่เขาเด่นเลยคืออะไรเรื่อง performance อันนี้ก็ต้องไปลองขับกันดูปิดฝากระโปรงดูสิ3 2 1หลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงแล้วกันนะฮะว่า eHEV เป็นอย่างไรบ้างอีก1รุ่นผู้ชมนะครับของnew honda city นะครับนั่นก็คือ eHEV นั่นเองนะครับเมื่อกี้เรารีวิวตัวเทอร์โบไปแล้วนะที่เป็นตัว 1.0 นะเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเบื้องต้นในแง่ของวิศวกรรมไม่ได้มีการปรับแต่การปรับจูนสเปคหรือสไตล์เนี่ยอันนี้ยังไม่รู้ขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวขอไปลองขับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยคือ honda city เนี่ยนะครับตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าการทำตลาดเขาเปลี่ยนนะครับเขารู้สึกว่าจะไปเน้นตัว eHEV เยอะขึ้นเพราะว่าเรื่องออปชันนะความเต็มความอะไรต่างๆมันถูกมาใส่ใน eHEV เป็นหลักเลยแล้วก็เพิ่มเติมรุ่นย่อยมาใหม่ด้วยก็คือตัวนี้นะครับ eHEV RS และคันนู้น eHEV SV เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกคันนึงนะซึ่งคันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเรื่องของการขับขี่เนี่ยกำลังแรงม้าแรงบิดนะครับผมถือว่ามันเป็นรถที่คล่องตัวที่ลองขับมานะรุ่นเก่าแล้วก็ความประหยัดเนี่ยระบบ eHEV ของ Honda เนี่ยฮะต้องบอกว่ายืนหนึ่งจริงนะอันนี้เราไม่ได้อวยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองขับกันเพราะว่าอาสไตล์ของความเป็น eHEV เนี่ยหลักการคือวิ่งด้วยไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟแต่พอความเร็วสูงๆความเร็วแบบวิ่งใช้งานยาวๆอย่างเงี้ยนะครับเครื่องติดมาเพื่อวิ่งใช้งานจริงเพราะฉะนั้นนะครับ eHEV Honda เนี่ยนะค่อนข้างตอบโจทย์เลยสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาในส่วนของ City eHEV ครั้งนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์งับภายนอกกันเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างภาพลักษณ์นะครับเรื่องของการดีไซน์เรื่องอะไรมีการปรับเหมือนตัวเทอร์โบนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ด้านหน้าอ่ะมาดูกันเป็นตัว LED เหมือนกันด้านบนนะครับก็จะเป็นตัว Daytime Running Light ส่วนกรอบด้านบนเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเปลี่ยนวัสดุนิดนึงมันเป็นดำแบบดำเงาๆส่วนกระจังหน้านะฮะลักษณะเดียวกันกับตัวเทอร์โบเลยเป็นลักษณะ3มิติแบบนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนนะครับโลโก้ H-mark สีฟ้าเพราะว่าคันนี้ eHEV มี RS เหมือนเดิมนะครับช่องตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีดำด้านๆนะครับอันนี้ดูบางไปนิดนึงนะในความรู้สึกผมนะครับแล้วก็ชิ้นตรงเนี้ยกรอบไฟตัดหมอกจะยื่นออกมาเหมือนกันมีไฟตัดหมอกตรงนี้ยื่นออกมาสีดำด้านนะครับตรงกลางเป็นตัวพลาสติกทำสีคาร์บอนนะครับเป็นลวดลายคาร์บอนปั๊มนูนออกมาแบบเนี้ยช่องตากอากาศตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนลักษณะแล้วก็เลเยอร์แต่สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมในส่วนของรุ่น eHEV คันนี้คืออะไรคือระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติเทอร์โบไม่ได้แล้วก็ตัวเซนซิ่งที่ได้ตัววิดโลสปีดมานะครับในตัวเทอร์โบเนี่ยได้เซนซิ่งครบทุกรุ่นจริงแต่เป็นเซนซิ่งที่ยังไม่ครบถ้าได้ครบเนี่ยต้องเป็น eHEV นะครับนี่คือด้านหน้าตรงๆของตัว Honda City eHEV RS นี่
หน้าตาคือมันดูมีความยาวมากขึ้นดูมันปาดเปรียวขึ้นตัวเก่าเนี่ยมันจะแบบหน้าตัดๆนิดนึงจะได้ล้อลวดลายแบบนี้ซึ่งก็เป็นลวดลายเดียวกันกับตัวเทอร์โบนะครับสเปคของล้อของเขาเนี่ยก็คือ 18560R16 นะดิสเบรกอันนี้จะได้4ล้อเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาคือตัวแพงเขาคือตัว EHEV RS นะครับการกรุด้านในเหมือนกันเลยคือไม่ได้มีการคลุมทั้งหมดจะคลุมแค่ขอบภายนอกนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนความเป็น RS เนาะฝาครอบจมูกข้างสีดำเงานะฮะแล้วก็ตัว Wrangle Camera มีมาให้กรอบหน้าต่างเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะมือจับประตูสีขาวด้านล่างมีตัวชุดแต่งนี่คือด้านข้างตรงๆคือดูมุมเนี่ยดูไม่รู้แล้วเป็นซิตี้ตัวใหม่ใช่ไหมคือมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเยอะด้านหลังได้ดิสเบรกเรียบร้อยแล้วก็กรุตรงนี้เหมือนเดิมผู้ชมนะฮะเราถ่ายดูตรงนี้เลยนะครับอันนี้ต้องฟีดแบ็กกับไบฮอนด้าว่าเฮ้ยคุมมาให้เธอหลายๆคนใช้แล้วแบบไม่สบายใจยังไงดูดิรถมันบุมาอย่างเงี้ยดูดิแต่ด้านหลังมีมาให้นะนะครับมือจับประตูนะฮะตัวสภาพชักฟินสีดำเงากระจกหลังไร้ฝ้ามีไฟเบรกรุ่นที่3สปอยเลอร์ยื่นยาวมาเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยแล้วก็มีคำว่า EHEV RS ติดตรงนี้โลโก้จะสดขึ้นไฟท้าย L shape เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านล่างปัมเปอร์นะฮะเป็นตัวคาร์บอนนะเป็นพลาสติกทำลายคาร์บอนแล้วก็มีการปรับเลเยอร์ใหม่นะครับเนี่ยจะยื่นๆออกมาอย่างเงี้ยนะฮะมันดูเป็นทรงแบบดูเล้าใจมากขึ้นนะแล้วก็ด้านหลังช่วงล่างทอร์ชันบีมนะครับท่อออกขวาฝั่งเดียวเหมือนเดิมนี่คือด้านหลังตรงคือดูมุมเนี่ยด้วยความที่ตัวดิฟฟิวเซอร์มันปรับใหม่นะมันดูสปอร์ตขึ้นมันดูยื่นขึ้นกล้องนะฮะเป็นมุมเดียวนะแต่ปรับได้3ระดับก็คือมีระดับกดลงระดับปกติระดับ Y อะไรเงี้ยแต่มันยังไม่มีกล้องรอบคันนะทรังด้านหลังความเป็นตัว EHEV นะฮะก็ด้วยความที่แบตเขาไม่ใหญ่อะ EHEV ของ Honda ไม่ใช่ตัวปลั๊กอินไม่ใช่อะไรเงี้ยพื้นที่สัมภาระก็เลยไม่ได้มีผลอะไรมากมายนักนะครับการกรุอ่ะพอได้อยู่นะครับทีนี้หลักๆภายนอกเนี่ยนะอย่างที่บอกนะเหมือนตัวเทอร์โบเลยตรงนี้ดีไซน์ใหม่ตรงนี้ดีไซน์ใหม่โลโก้ EHEV RS นะครับเปิดประตูเข้าไปนี่แผงประตูของตัว EHEV เนี่ยเหมือนตัว RS เลยนะครับเป็นพลาสติกกันลูกมือจับเป็นสีเงินนะครับด้านล่างเป็นสติชชิ่งสีแดงตรงนี้เป็นพลาสติกกระจกลงไฟฟ้าออโต้แค่คนเดียวที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าที่ล็อกรถที่วางแก้วน้ำนะฮะวางขวดส่วนภายในเนี่ยเบาะเหมือนกันสติชชิ่งสีแดงปรับมือนะฮะเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงแล้วก็ความที่มันเป็นตัวโมเดล year 2023อ่ะพอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยสิ่งที่มันชัดเจนแรกเลยอ่ะคือแถบสีแดงนะสติชชิ่งแดงเหมือนเดิมแล้วก็จอกลางเนี่ยนะฮะเป็น8นิ้ว Apple CarPlay and Auto แล้วก็เป็นอินเทอร์เฟซใหม่ของทาง Honda เขาที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันสมูทมันลื่นไหลขึ้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเราไปลองใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะลองให้ดูแต่ครั้งเนี้ยเรามารีวิวแบบพรีวิวไวๆนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับจอ8นิ้ว Apple CarPlay and Auto กระจกหลังตัดแสงออโต้ยังไม่มีมาให้ไฟส่องสว่างเป็นสีวอร์มแบบนี้แล้วก็ภายในจะเป็นสีดำหลักนะซึ่งถ้าเป็น SV เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนี่เป็นสีดำเป็นหลักมีกระจกไม่มีไฟเหมือนกันพวงมาลัยนะผู้ชมลักษณะเดิม3ก้านทรงสปอร์ตสติชชิ่งสีแดงนะครับแล้วก็ปรับได้4ทิศส่วนสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาอย่างที่บอกเนาะเฉพาะ EHEV คือ Adaptive Cruise Control นะครับที่มี With Low Speed ตัวเทอร์โบจะเป็น RS ไม่มีนะแล้วก็ช่อง USB ด้านหน้า Type A Power Outlet ที่วางของคันเกียร์ Econ นะฮะโหมดเกียร์มีอะไรบ้างมี P มี R มี N มี D มี B นะครับเบรกมือไฟฟ้า Auto Brake Home มีมาให้นะครับซึ่งถ้าเป็นเทอร์โบยังไม่มีนะฮะที่วางของที่เท้าแขนนะครับนี่คือภาพรวมของตอนหน้านะครับหลักๆเนี่ยสีแดงแล้วหน้าจอมีการปรับเลยเอาใหม่ให้มันดูเร้าใจมากขึ้นทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดนะฮะระบบไฟหน้าให้ดูหน่อยซิว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมนี่ไฟเลี้ยวฝาเข้าจมูกข้างนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นไงไฟหน้าเนี่ยเป็น LED reflector แบบนี้นะฮะอันนี้คือไฟ daytime running light ด้านล่างคือไฟเลี้ยวรู้สึกว่ามันมีความคมขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับนะฮะซัพพลายเออร์ใหม่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวลองดูบนถนนจริงอีกทีนึงเป็นบ้างๆไล่แบบนี้ชื้บเข้าไปแล้วก็ยังไม่ใช่ LED เตือนระบบด้านหลังเนี่ยยังเป็นหลอดปกตินะครับตรงนี้เป็น L shape เนาะมีไฟส่องป้ายทะเบียนมีอะไรมาให้ครบนะฮะสีขาวทั้งหมดถ้าเป็นตัว RS นะครับ Honda Lane Watch มีมาให้เหมือนเดิมนะที่บอกนะครับสิ่งที่เปลี่ยนของตัว Honda City นะฮะโมเดล year 2023รุ่น EHEV ครั้งนี้อย่างที่บอกว่าดูแน่นขึ้นนะฮะในเรื่องของออปชันในเรื่องของระบบต่างๆก็มีหลายอย่างที่ตัว City แม้ว่าจะเป็น Turbo S ไม่มีคันนี้ระบบปั่นน้ำฝนออโต้นะครับไฟหน้าออโต้ถูกเพิ่มเติมมาแล้ว Honda Sensing ให้มาครบอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวเพิ่มเติมมาคือตัว With Low Speed หรือ Adaptive Cruise Control ที่สามารถใช้งานความเร็วได้
ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งถ้ามันเป็นตัวเทอร์โบนะครับวิดโลสปีดไม่มีเพราะฉะนั้นตัวเทอร์โบเนี่ยได้แค่ Adaptive Cruise Control ล็อกความเร็วแปรผันตามข้างหน้าเฉยแต่คันเนี้ยช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งมาให้ด้วยแล้วก็ตัว CMBS แจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมชะลอเบรกเลนคีปปิ้งออกนอกเลนแจ้งเตือนดึงกลับนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังเนี่ยนะครับกล้องตัวเดียวแต่ปรับได้3มุมนะครับก็หลักๆประมาณนี้ละกันนะส่วนเครื่องยนต์เรามาพูดคุยหน่อยนะในส่วนของ EHEV เนี่ยเครื่องยนต์ของ Honda City EHEV นะฮะ 1.5 ลิตร EHEV นะฮะ4สูบ98แรงม้านี่แค่เครื่องยนต์นะ127นิวตันเมตรแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับพลังกำลังสูงสุดคือ109แรงม้า253นิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็น ECVT อัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยเนี่ยนะฮะสูงสุดคือ 27.8 กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วมันฉลาดจริงช่วงด้านหน้าแม็กสันสตัดนะฮะด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมดิสเบรกอันนี้จะได้4ล้อเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะครับผมว่ามันเป็นรถที่มาฟรีแบบรถไฟฟ้าแค่คุณไม่ต้องหาที่ชาร์จอ่ะเออนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าราคาเป็นไงนะครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงผมจะพาไปดูตัว SV ด้วยนะฮะหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Honda City EHEV RS นะฮะก็น่าสนใจขึ้นครบขึ้นแต่จริงๆนะผมว่าตัวเทอร์โบเนี่ยคุณได้เซนซิ่งครบขึ้นเพราะแต่ก่อนมันตัวเทอร์โบนะไฟหน้ายังไม่มีออโต้เลยนะแต่ครั้งนี้เพิ่มเติมมาแล้วไฟหน้าออโต้แต่ระบบปั่นน้ำฝนออโต้เพิ่มมาให้แค่รุ่นนี้นะตัวเทอร์โบไม่มีนะครับเหมือนเดิมเลยนะ Honda คือยังมีเล็กๆน้อยๆนะครับก็คิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจขนาดไหนก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง VP ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับ New Honda City EHEV RS คันนี้นะครับก็เอาจริงดูผ่านๆก็ไม่ได้รู้ว่ารุ่นใหม่อ่ะถ้าดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะนะคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดเดี๋ยวมีโอกาสรีวิวเต็มๆเนี่ยนะเราพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ